นิสสันเตรียมเปิดตัวกระบะชมใหม่ล่าสุดในตลาดสหรัฐอเมริกานั่นคือนิสสันฟรอนเทียชมใหม่นั่นเองครับหลังจากชมปัจจุบันทำตลาดมาแล้วเกือบ2ทศวรรษถือว่าเป็นรถยนต์นิสสันอีกหนึ่งรุ่นที่ลากขายโมเดลดังกล่าวมาอย่างยาวนานและการรอคอยกำลังสิ้นสุดลงในเดือนกุมภาพันธ์นี้Nissan Frontier version อเมริกาแม้โฉมปัจจุบันจะลากขายมาหลายปีแล้วแต่ก็มียอดขายในแต่ละเดือนอย่างต่อเนื่องทำให้ลูกค้าจับตามองโมเดลนี้อย่างใกล้ชิดถ้าเราย้อนไปตอนเปิดตัว Nissan Navara Medicine มีการเผยภาพ Nissan Frontier โฉมใหม่ด้วยนะครับซึ่งจะมี DNA เดียวกับรุ่นอื่นนั่นคือกระจังหน้าขนาดใหญ่มีไฟ Daytime Running Light LED 2ชั้นและการออกแบบส่วนอื่นมีความดุดันมากขึ้นเช่นเดียวกับคันที่ออกมาวิ่งทดสอบพบว่ามีขนาดตัวถังใหญ่ขึ้นชัดเจนส่วนภายในได้รับการดีไซน์ใหม่ทั้งหมดแตกต่างไปจากปิกอัพนาวาร่าอย่างสิ้นเชิงพละกำลังจะได้มาจากเครื่องยนต์เบนซิน V6 ขนาด 3.8 ลิตรให้กำลัง310แรงม้าแรงบิด381นิวตันเมตรพร้อมเกียร์อัตโนมัติ9สปีดและขับเคลื่อน4ล้อสำหรับการเผยโฉมครั้งแรกในอเมริกาจะมีขึ้นในวันที่4กุมภาพันธ์นี้ซึ่งจะต้องฟาดฟันกับเจ้าตลาดอย่าง Toyota Tacoma Ford Ranger Chevy Colorado เป็นต้น